รัชพรเหล่าวณิชค่ะก็เขียนวิจารณ์งานหนังให้เอนเตอร์เทนคอลัมน์ชำแหละแผ่นฟิล์มเลือกไม่ได้ชอบหมดเลยรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ชอบหมดเลยเล่นดีทุกคนในความรู้สึกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าชอบอะไรดิบๆแบบนี้ด้วยแล้วก็อารมณ์กวนๆแต่ขอบอกว่าอิจฉาน้องเบลกไลฟ์ฟรีมากที่สุดพี่ดูหนังเขาเกือบทุกเรื่องนะถ้าจะว่ากันไปแล้วแต่ขอบอกว่าเธอเหมาะกับบทแบบนี้มากชอบที่วิธีเขียนบทวิธีหักมุกหักมุมมันจะมีอะไรที่เหนือการคาดเดาเยอะคือเราคิดว่าเราเป็นคนประเภทที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเดาทางหนังถูกคือเดามาตลอดแล้วเนี่ยยังถูกหลอกตั้งหลายชั้นเนี่ยขอบอกภาพสวยมุมสวยเทคนิคดีมีหลายอย่างที่เป็นวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากและโดยเฉพาะยิ่งบทจบโดนมากน่ามาดูค่ะเพราะว่ามันจะมีวิธีการเล่าเรื่องมุมกล้องวิธีการเล่าเรื่องนี้น่าสนใจมากโดยเฉพาะยิ่งบทเนี่ยแล้วก็การแสดงภูมิกับชั้นครูขนาดนี้